สวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในทุกเช้าแบบนี้กับช่วงของ Blues Today ที่จะมาสรุปข่าวของเชลซีหรือว่าถ้ามีข่าวฟุตบอลอื่นๆที่เป็นข่าวใหญ่เนี่ยก็จะมาพูดคุยหรือว่ามาสรุปไปกับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงหลังเกมครับที่เชลซีถล่มเอาชนะพานาธินายกอสไป4ประตูต่อ1บทสัมภาษณ์เป็นอย่างไรรวมไปถึงสถิติหลังเกมเป็นอย่างไรเนี่ยก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบ๊วยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับใครอยากที่จะสดชื่นตลอดในการดูฟุตบอลนะครับหรือว่าต้องการหาเครื่องดื่มในมื้อกลางวันนะครับก็แนะนำเลยฮะสิงห์เลมอนโซดานะครับไปว่าถึงเกมฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเชลซีก็ถล่มพานาธินายกอสจากกรีซไป 4-1 ได้ประตูจากเจ้าเฟลิกนาที22ครับมูดริกนาที48เจ้าฟิลิกมาเบิ้ลลูกที่2นาที55แล้วก็เอ็นคุนคูจุดโทษนาที59ส่วนพานาธินายกอสได้จากฟาคุนโดเปเยสตรีครับอดีตผู้เล่นแมนยูไนเต็ดทำได้นาที69นะครับโดยที่11ตัวจริงของเชลซีครับประตูเป็นฟิลิปยอร์เกนเซนครับแบ็คขวาเนี่ยใช้ดิซาซี่แบ็คซ้ายใช้คูคูเรียลงเล่นเต็ม90นาทีเลยนะครับเซนเตอร์เป็นบาร์ดิชิวกับเรนาโตเวก้ากลางเนี่ยคีแนนดูสบรีฮอลเล่นกับเอนโซ่ฟอนเดสแนวรุกครับเปโดเนโตมิเคโลมูดริกนะครับแล้วก็เจ้าฟิลิกหน้าเป้าเป็นคริสโตเฟอร์เอคุนคูครับโดยมีเปลี่ยนสำรองอย่างมาร์กิลไทริกจอร์จเซซารีคาซาเดแล้วก็คานิชุกูเมกาลงมาเล่นด้วยนะครับโดยที่หลังเกมครับแล้วก็รายละเอียดของเกมมีอะไรกันบ้างเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยโดนโห่อย่างหนักเลยฮะตอนที่ออกมาจากอุโมงค์ในสนามในช่วงที่ระหว่างวอร์มอัพก็คือเริ่มเกมมาก็โดนโห่เลยขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าแฟนบอลของเจ้าบ้านเนี่ยมีการยิงแสงเลเซอร์สีเขียวๆเนี่ยใส่หน้านักเตะเชลซีด้วยซึ่งผู้ประกาศในสนามเนี่ยนะฮะก็ได้ทำการเตือนแฟนบอลเจ้าถิ่นเรื่องของการยิงแสงเลเซอร์ใส่หน้าฟิลิปยอร์เกนเซนซึ่งตอนที่ทางเอ็นคุนคูยิงเนี่ยก็มียิงแสงเลเซอร์ใส่ด้วยนะฮะก็ดูเหมือนว่าโฆษกสนามจะพูดก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะครับส่วนบทสัมภาษณ์หลังเกมมีอะไรกันบ้างครับมาเรสกาออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่านี่เป็นฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากครับเราอาจจะมีช่วงเวลาที่ลำบากบ้างในตอนแรกและเราก็ปรับตัวได้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ว่าเราจะเปลี่ยนตัวสำรองมากแค่ไหนครับคุณก็จะสามารถเห็นเอกลักษณ์ของทีมเราได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็ผมเห็นด้วยเลยนะคือสำรองเปลี่ยนยกทีมแต่ก็โอ้โหเอกลักษณ์ทีมค่อนข้างจะโดดเด่นนะฮะขณะเดียวกันก็มาริสกาก็พูดถึงแฟนบอลพานาที่ยิงเลเซอร์ใส่นักเตะเชลซีเขาบอกว่าที่นี่ในกรีซเนี่ยการใช้เลเซอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันนะครับถ้าเลือกได้เนี่ยเราก็ไม่ชอบในสิ่งนี้ครับแต่เราจะทำอะไรได้นอกจากนี้มาริสกาก็พูดถึงมูดริกที่ทำประตูได้ด้วยนะครับเขาบอกว่าผมมีความสุขกับมูดริกมากนะครับเราใช้เวลามากมายในการช่วยเหลือนักเตะของเราครับเราได้ทำงานกับปีกเพื่อที่จะให้พวกเขาเข้าถึงกรอบเขตโทษและอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำประตูได้มูดริกเคยมีปัญหาในการไปถึงพื้นที่นั้นนะครับแต่ตอนนี้เขาทำได้แล้วไม่ใช่แค่เขาคนเดียวครับรวมไปถึงเปโดเนโตจารอนซานโชโนนี่มาดูเอเก้การเรียนรู้ของเขาเนี่ยอาจจะช้ากว่าคนอื่นครับแต่เขากำลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันมาเรสกาก็ถูกถามว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากไหมสำหรับการไม่ได้ส่งนักเตะที่เล่นดีในรายการนี้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับเขาบอกว่าไม่นะครับถ้าให้พูดตามตรงครับพวกเราต้องการสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่ครับในการพยายามคว้าโอกาสเอาไว้ได้ถ้าเราอยากจะไปถึงจุดนั้นและท้าชิงกับทีมอื่นพวกเราเนี่ยต้องการให้นักเตะทุกคนทำสิ่งที่ถูกต้องมันสำคัญสำหรับเราอย่างแน่นอนขณะเดียวกันครับก็มาริสกาก็บอกว่าเรนาโตเวก้าเนี่ยผมได้คุยกับเขาในห้องแต่งตัวเขาบอกว่าสามารถเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กฟูลแบ็กและกองกลางตัวคุมเกมได้จนถึงกลางรุกเหตุผลที่ผมรักเชลซีก็เพราะว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมันดีกว่าทั้งสโมสรกับทั้งตัวนักเตะนะครับในวันนี้เนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันจะเล่นในตำแหน่งเดียวผมบอกเลยว่ามันไม่เพียงพอครับคุณต้องเรียนรู้ที่จะเล่นได้ในหลายๆตำแหน่งนะครับซึ่งเวก้าก็เล่นเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ต้องขยับบาเดชิวไปยืนเป็นเซ็นเตอร์ฝั่งขวาซึ่งแน่นอนฮะบอลของพานาธินายกอสไม่ได้เล่นเกมรุกเยอะผมว่ามันก็เลยทำให้เรนาโตเวก้าออกบอลแล้วก็เล่นได้ง่ายนะครับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของเกมผมแนะนำให้ไปฟังไลฟ์หลังเกมนะครับผมพูดเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะฮะขณะเดียวกันมาริสกาก็บอกว่าการที่เราเล่นในคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนั่นหมายความว่าในตอนนี้เราสมควรที่จะอยู่คอนเฟอเรนซ์ลีกถ้าอีก2ปีข้างหน้าเราได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นก็หมายความว่าเราสมควรที่จะได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ตอบแปลกๆเหมือนกันนะฮะ
ส่วนสถิติน่าสนใจครับมีสถิติของบูติกมาฝากกันก่อนนะฮะ1ประตู2แอสซิสต์ครับจ่ายบอลแม่นยํา 100% นะฮะจ่ายบอล17ครั้งก็จ่ายแม่นยํา17ครั้งเลยสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษฝั่งตรงข้าม4ครั้งดวลชนะ4ครั้งสร้างโอกาส3ครั้งโอกาสยิง2ครั้งแล้วก็เรียกฟาว2ครั้งนะครับนี่ถือว่าเป็นอีก1เกมที่โดดเด่นที่สุดเกมนึงของมิเคลโลมูติกเลยนะครับขณะเดียวกันจอฟิลิกเนี่ยจ่ายบอลในพื้นที่สุดท้ายใน9ครั้งครับแล้วก็วางบอลยาวสำเร็จ8จาก10ครั้งมากกว่านักเตะเชลซีทุกคนในเกมกับพานาธินายกอสแถมยังยิง2ประตูได้ด้วยนะฮะถ้าใครตื่นมาดูนะฮะจะรู้สึกว่าจอฟิลิกแม่งเล่นโคตรชิลเลยครับคือที่คลาสบอลน่ะมันชิลจัดนะฮะขณะที่บาเดชิลครับจ่ายบอลสำเร็จ99ครั้งจาก104ครั้งครับดวลกลางอากาศชนะ3จาก4ครั้งนำบอลกลับมาครองได้9ครั้งครับทั้ง3สถิตินี้เนี่ยบาเดชิลทำได้มากกว่านักเตะเชลซีทุกคนในเกมพบกับพานาธินายกอสนะครับส่วนไทริกจอร์จครับที่โอ้โหร่างเดียวกับมาดูเอเก้เนี่ยก็สัมผัสบอลในกรอบเขตโทษฝั่งตรงข้ามมากกว่านักเตะเชลซีทุกคนในเกมกับพานาธินายกอสอีกทั้งไทริกจอร์จยังจ่ายบอลสำเร็จ 100% เลยนะครับคือ9ครั้งที่จ่ายสำเร็จหมดเลยและเข้าสกัดสำเร็จ 100% นะฮะแต่ว่าโดยรวมผมว่าก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับขณะเดียวกันก็ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับมีเรื่องของตลาดซื้อขายมาฝากเล็กน้อยครับก็มีข่าวว่าเชลซีตั้งค่าตัวของคานิชูอูเมกาไว้ที่30ล้านปอนด์ครับซึ่งนักเตะกำลังได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาขณะเดียวกันครับก็มีสื่อรายงานว่าแมนซิตี้เนี่ยให้ความสนใจวิกเตอร์เคียวเกเรสครับกองหน้าของลิสบอนเป็นตัวแทนระยะยาวของเออร์ลิงบราส์ฮาแลนด์นะครับอ่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับแหมลืมพูดถึงเลยสื่อเนี่ยได้ทำการประเมินฟอร์มการเล่นของผู้เล่นเชลซีครับในเกมที่เจอกับทางพานาธินายกอสนะครับก็ฟิลิปยอร์เกนเซนเนี่ย 7.3 นะครับเกมรับเรเนโตเวกา 7.2 บาเรชิล 7.5 ดิซาซี 7.0 เนโต 7.3 ครับคุคุเรย่า 6.8 ก็จริงๆบทบาทแกเยอะนะแต่คะแนนน้อยไปนิดนึงดูสบรีฮอร์ 7.1 ครับเอนโซ 7.7 มูริก 9.1 ครับเอ็นคุนคู 7.5 แล้วก็เจ้าฟิลิป 9.0 นะฮะกลายเป็นว่ามูริกเนี่ยโดดเด่นสุดในเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนที่ผมอ่านข่าวเนี่ยเขายังไม่ได้สรุปนะครับว่าใครเป็น Man of the Match ในเกมนี้ซึ่งจริงๆแล้วก็ดูแล้วไม่น่าเดาไม่น่ายากครับผมว่า Man of the Match มีโอกาสจะเป็นมิเคลโลมูดริกนะครับเพราะว่าทำ2แอสซิสต์ด้วยแล้วก็ยิง1ประตูด้วยแล้วก็ในภาพโปสเตอร์โปรโมทสกอร์จบ 4-1 เนี่ยปรากฏว่ามิเคลโลมูดริกครับก็ขึ้นภาพหน้าปกด้วยส่วนผลการโหวตใน Twitter เนี่ยมิเคลโลมูดริกเนี่ยเป็น Man of the Match 75% เลยนะครับรองมาเจ้าฟิลิก 21% เนโต 2% แล้วก็บารูมาริชิว 3% ครับก็ใน Twitter ในแฟนวันโหวตให้มูดิกเป็น Man of the Match เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์หนึ่งน่าสนใจครับบทสัมภาษณ์จากเกลนฮอตเดลอดีตนักเตะทีมชาติอังกฤษแล้วก็อดีตโค้ชของเชลซีซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทันนะฮะเกลนฮอตเดลให้สัมภาษณ์ครับเขาออกมาบอกว่าทางคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเรามองดูคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยมองไปที่กองหน้าของเชลซีเนี่ยเกนทอเดอร์เขาบอกว่าเขามีความคิดว่าคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยดูเฉียบคมกว่านิโคลัสแจ็คสันหากคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูเนี่ยได้ลงสนามในจำนวนเวลาที่เท่ากันกับนิโคลัสแจ็คสันเนี่ยแล้วก็มีโอกาสทำประตูได้มากมายในฤดูกาลนี้เขาบอกว่าเอ็นคุนคูเนี่ยดูเฉียบขาดกว่านิโคลัสแจ็คสันนอกจากนี้เกนทอเดอร์ก็บอกว่าเห็นได้ชัดเลยครับว่านิโคลัสแจ็คสันเนี่ยกำลังพัฒนาแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นเขาได้รับการสนับสนุนจากทางผู้จัดการทีมในตอนนี้ครับไม่ว่าเอ็นคุนคูจะพอใจหรือไม่เขาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจำเป็นที่จะต้องย้ายออกจากทีมในเดือนมกราคมหากสถานการณ์ยังคงเป็นแบบนี้นะครับก็เกลนฮอตเดลเนี่ยเขามองว่าทางเอ็นคุนคูเนี่ยเฉียบขาดกว่านะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับเกมนี้ส่วนใครที่ไม่ได้ชมไลฟ์ย้อนหลังก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมไลฟ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครโดดเด่นในเกมนี้หรืออยากแสดงความเห็นหลังจากเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ทิ้งท้ายครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่หลายคนตื่นมารับชมครับอาจจะผมบรรยายแล้วมีข้อมูลมากเกินไปหรือผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยด้วยแต่ทำเต็มที่ครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่ตื่นขึ้นมารับชมแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับก็วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ